วันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีสุรศักดิ์ธนัตศีลธรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธรครั้งที่11รูปแบบวัวชั่วรันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายชินยามาชิตะประธานบริษัท KWE Kintetsu World Express ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆนายเสมอเรียบจันทร์นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการบรรพชาสามเณรสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆนายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะผู้จัดทำหนังสือสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดฉบับอักษรเบรลมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวเพื่อพระราชทานแก่สถานศึกษาสำหรับคนตาบอดและคนตาบอดทั่วประเทศและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสมควรไพชยนต์วิจิตรและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข Extended OPD โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้เวลา 14:11 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวเกรซสิริวัฒนเวคินและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆใช้ในการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากากฟอกอากาศเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัยนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆใช้ในการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินายวิชัยเบญจรงคกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิเบญจรงคกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆใช้ในการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินางสุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวันนี้เวลา 12:49 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกหน้าท้องพระโรงตำหนักทิพพิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกออนโคเจนิซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งที่4
วันนี้ทรงบรรยายในหัวข้อกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์อันเป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาทั้ง3ครั้งนั้นทรงบรรยายความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับภาพรวมของกระบวนการเกิดมะเร็งการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ตลอดจนกลไกทางพันธุกรรมและทางชีวเคมีของการเกิดโรคมะเร็งซึ่งจะสามารถนำไปสู่การรักษาที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพความยากลำบากในการรักษามะเร็งนี้เนื่องจากมะเร็งไม่ใช่โรคเดี่ยวหรือ single disease แต่เป็นโรคกลุ่มของโรคที่มีความผิดปกติในกลไกหรือระบบการควบคุมปริมาณเซลล์ซึ่งซับซ้อนที่สุดดังนั้นการเลือก therapeutic agent ซึ่งรักษามะเร็งจำต้องมีความรู้พื้นฐานของเซลล์มะเร็งนั้นๆและอาศัยความรู้นี้มา identify target ที่จะรักษาซึ่งการนำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการพัฒนายาและวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งคือการค้นพบและเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ที่มากขึ้นเป็นลำดับสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัยโรคให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งได้มากขึ้นในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีนต่างๆซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้ทรงยกตัวอย่างความเป็นมาในการพัฒนายากลีเวกซึ่งถือเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสำเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะมากของมะเร็งสำหรับการรักษาโรคมะเร็งในสัตว์มีหลักการที่ไม่แตกต่างจากการรักษาโรคมะเร็งในคนทั้งการใช้ยาเคมีบำบัดรักษารังสีรักษาตลอดจนการผ่าตัดทั้งนี้จากสถิติพบว่ามีสัตว์เลี้ยงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีในช่วงท้ายได้ทรงบรรยายถึงการพัฒนาการรักษามะเร็งโดยใช้ยาที่มุ่งเป้าที่ระบบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนโดยมีการพัฒนายาขึ้นในหลายกลุ่มรวมถึงยาที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของโครมาตินด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาการโดยการหาแนวทางในการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งต่างๆกันในเซลล์มะเร็งยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสัตวแพทย์ในด้านมะเร็งในอนาคตสำหรับเรื่องการเกิดเนื้องอกและมะเร็งที่ทรงบรรยายพระราชทานทั้ง4ครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีทรงมุ่งมั่นและตั้งพระทัยนำพระประสบการณ์และความรู้ต่างๆที่ทรงศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขมาถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของการเกิดโรคกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งในสัตว์ที่นับวันจะพบได้มากขึ้นอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งทั้งในคนและสัตว์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นตลอดจนการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างหลากหลายเพื่อนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทำให้สามารถระงับโรคมะเร็งได้และมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบวันนี้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่สิงห์บุรีที่เข้าประชุมที่ว่าการอำเภออินบุรีมีนายชัยชาญสิทธิวิรัติธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 1,200 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวได้รับทราบในการนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจซึ่งอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรีมีความเสียหายใน5อำเภอได้รับผลกระทบ 5,626 ครัวเรือนสถานการณ์โดยรวมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีนายวิรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ทั้งนี้องคมนตรีได้ขอให้ผู้ว่าและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมเพราะถือเป็นปากท้องของประชาชนโดยในภาพรวมของจังหวัดมีอำเภอที่น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนได้แก่อำเภอชัยโยและอำเภอป่าโมกโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 2,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆณหอประชุมวัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางปรากฏซึ่งเป็นผู้สูงอายุและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน5อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,054 ครัวเรือนปัจจุบันบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนอยู่นอกคันกั้นน้ำและริมแม่น้ำยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังอยู่ราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขและนายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการนายลลิตถนอมสิงห์เลขาธิการกปร.และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่6ทับ2564ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและศูนย์สาขา5แห่งเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานอาทิด้านการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาและขยายผลสู่ประชาชนจำนวน313เรื่องด้านการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในหลักสูตรต่างๆการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น10แห่งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างผลสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ความสำเร็จให้แก่ผู้สนใจด้านการบริหารจัดการองค์กรได้ขยายผลองค์ความรู้สู่พื้นที่ของเกษตรกรรอบศูนย์13หมู่บ้านราว 2,900 ครัวเรือนปัจจุบันเกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้นำองค์ความรู้มาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของเกษตรกรรุ่นละไม่เกิน10รายอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และได้จะทำลายกลุ่มของเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาปัญหาต่างๆได้ส่วนศูนย์สาขา50ได้แก่โครงการสวนยางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศมีการสาธิตการปลูกยางพันธุ์ดีและการปลูกพืชแซมในสวนยาง
โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการสาธิตการจัดระบบการใช้ดินและการใช้น้ำเพื่อการปลูกไม้ผลผสมผสานโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะอำเภอตากใบสาธิตด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลผสมผสานเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในยูโยโคกชุมบกอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผลสำเร็จการศึกษาวิจัยโครงการแกล้งดินไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และการผลิตข้าวครบวงจรองคมนตรีประชุมคณะกรรมการกันกรองการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2565ในรูปแบบการประชุมทางไกลวันนี้พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกันกรองการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ทับ2565เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมูลนิธิโครงการหลวงและร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับปีงบประมาณ2565มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่รวม39โครงการงานวิจัยและพัฒนาใยกัญชงถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์กัญชงที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้นและมีปริมาณสาร THC ต่ำปีที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์40รายในพื้นที่ของโครงการหลวง8แห่งวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำมันในเมล็ดกัญชงโดยศึกษาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากกากเมล็ดที่ผ่านการหีบน้ำมันแล้วและสารสกัด CBD ที่ได้จากช่อดอกและใบรวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และเส้นใยตลอดจนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนำร่องขยายผลสู่งานส่งเสริมเกษตรกรขณะนี้ได้เริ่มนำน้ำมันกัญชงและกากเมล็ดที่ผ่านการหีบน้ำมันแล้วออกจำหน่ายทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชงระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เพื่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบและร่วมกันผลิตในกับบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลจำกัดพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนฐานรากเช่นผลิตกระเป๋าและก็รองเท้าส่วนในปี2565เตรียมยกระดับกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใน4กลุ่มงานเพื่อให้งานวิจัยและการพัฒนากัญชงของโครงการหลวงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรได้แก่กลุ่มเมล็ดพันธุ์กลุ่มเส้นใยกลุ่มอาหารสุขภาพและกลุ่มสารสกัดได้ศึกษาคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความปลอดภัยของน้ำมันเมล็ดกัญชงการวิจัยต่อยอดเส้นใยมูลค่าสูงเป็นกัญชงแกมไหมและฝ้ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบกัญชงผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบนมธัญพืชชนิดผงและส่วนผสมอาหารรวมทั้งนวัตกรรมแผ่นกรองอากาศเพื่อใช้สำหรับหน้ากากอนามัยองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น9รายการประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบพกพาชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากากทางการแพทย์เลคัฟเวอร์และเฟสคิวพระราชทานแก่โรงพยาบาลโพนสวรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมโรงพยาบาลโพนสวรรค์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงให้บริการรักษาผู้ป่วยในเขตอำเภอโพนสวรรค์รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19โรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนามากกว่า300รายจึงได้ขยายกำลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม2แห่งขนาด100เตียงและขนาด200เตียงส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการไม่เพียงพอโดยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะช่วยรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3
โทรศัพท์หมายเลข024478585-8หรือหมายเลขชุมโรงเรียนบารกรรมวิทยาศึกษาตำบลบารกรรมอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายวรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 1,000 ชุดโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้รับมอบจากนั้นนำสิ่งของพระราชทานลงเรือไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านปากคลองหมู่ที่7ตำบลบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านลุ่มต่ำข้างดำน้ำยมจำนวน5ครอบครัวอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ทำให้มีน้ำท่วมเสียหายทั้ง9อำเภอ57ตำบล280หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย 86,971 ไร่สิ่งสาธารณประโยชน์19แห่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,109 ครัวเรือน 9,421 คนหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สบ.ประจำจังหวัดสระแก้วโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้วออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซีโนฟาร์มวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิผอ.สว.ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางติดบ้านติดเตียงยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ทั้งนี้ทีมแพทย์พยาบาลและผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19และฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่2แก่ประชาชนเขตตำบลสระแก้วและในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเชิงรุกโดยแบ่งการฉีดเป็น2หน่วยบริการคือบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลประทายอำเภอประทายและให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่หน่วยบริการได้